ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกๆคนเลยนะครับที่เราจะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยผมมีเมนูเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่ายอดนิยมเลยนะฮะเป็นเครื่องดื่มน้ำดำที่เรารู้จักกันในนามว่าโคลานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำคลาสโคลากันครับเอาละครับเมนูเครื่องดื่มของเรานะครับคลาสโคลานะครับเราจะมาทำตัวโคลาเองเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลาดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นแต่พอจะมารู้ว่าแบบโอ้ส่วนผสมมีอะไรบ้างเนี่ยตกใจนะครับเพราะว่ามีเครื่องเทศหลายอย่างเลยแต่ว่าขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในตัวเบสของเขาก่อนก็คือจะเป็นน้ำตาลใสแดงนะครับและก็น้ำเปล่านะครับเดี๋ยวเราคนส่วนผสม2 อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไฟอ่อนๆครับจนเดือดเอาละครับหลักๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเราจะคนจนส่วนผสมน้ำตาลใสแดงเนี่ยละลายแล้วก็กลายเป็นข้นๆแบบนี้นะครับสังเกตพอเขาเริ่มเดือดนะครับเราจะใส่เครื่องเทศที่เราเตรียมไว้อบเชยนะครับเราต้องการความหอมที่ยิ่งขึ้นนะฮะเราเลยเอาไปคั่วก่อนนะครับใส่อบเชยเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นลูกผักชีนะครับแล้วก็ลูกกระวาน2 อย่างนี้เราก็เอาไปคั่วก่อนเหมือนกันเพื่อให้เขามีกลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้ลูกจันทร์ป่นนะครับหรือว่านัทเมกนะฮะเราก็จะใส่ลงไปตกใจเลยไม่คิดว่าทำน้ำโคลานะเนี่ยเหมือนแบบเป็นเมนูอาหารอย่างหนึ่งจากนั้นเราคนให้เข้ากันอีกครั้งนึงครับตอนนี้ถ้าเราลองทำตามกันดูนะฮะเราจะได้กลิ่นหอมๆเลยแต่ก็จะยังขาดความสดชื่นไปเหมือนแบบไม่มีกลิ่นที่แบบสดชื่นเหมือนที่เราทานกันนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ในส่วนของที่เป็นพวกเลมอนหรือพวกซิตรัสนะฮะเรารอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งนึงนะครับสังเกตตอนนี้กลิ่นนี่คือเริ่มถูกทางแล้วนะครับเพิ่มความสดชื่นนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลมอนนะครับมะนาวเหลืองเราหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยตัวเลมอนอย่างเดียวไม่พอต้องเอาผิวเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผิวเลมอนเหมือนกันปูเฉพาะผิวเนาะตามด้วยผิวมะนาวครับมะนาวเขียวบ้านเราเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับใบมะกรูดครับฉีกๆเข้าหน่อยนะฮะจะได้หอมยิ่งขึ้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเคี่ยวต่อจนเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับจะเห็นนะฮะน้ำโคลาของเราลักษณะประมาณนี้นะครับพอเดือดปุ๊บเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วเอาไปกรองกันนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากรองน้ำโคลาของเรานะครับอันนี้คือลักษณะของน้ำโคลานะครับที่เราเตรียมไว้ทิ้งไว้1คืนนะครับแล้วเดี๋ยวเราสามารถนำมาเสิร์ฟได้ครับเอาละครับอันนี้คือนี่เลยนะฮะน้ำโคลาที่เราเตรียมไว้ก็พักทิ้งไว้1คืนนะฮะคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับความข้นความหนืดของเขาน่ากินมากๆสีสันเนี่ยใช่เลยหลังจากเทน้ำโคลาลงไปแล้วนะครับเราจะใส่น้ำแข็งลงไปครับใส่น้ำแข็งนะครับจนเต็มแก้วจากนั้นครับก็ใส่โซดาลงไปครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะเหมือนโคลาเลยนะครับก่อนเสิร์ฟครับคุณผู้ชมเพิ่มความสดชื่นนะครับแล้วก็ความหอมด้วยเลมอนฝานบางๆแบบนี้ฮะโอ้โหผมอยากลองทานมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นแล้วนะฮะต้องรีบทำตามเลยครับกับเมนูคลาสโคลาครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยกำลังเตรียมทำเมนูขนมอร่อยๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีปลาท่องโกมาฝากค่ะร่อนแป้งอเนกประสงค์ตรากบเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายเกลือแอมโมเนียและผงโซดาลงในภาชนะเติมน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืช
เทลงในแป้งที่เตรียมไว้นวดผสมพอเข้ากันพักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีใช้มือตะล่อมดึงผิวโดให้เนียนทาน้ำมันพืชให้ทั่วใช้พลาสติกคลุมภาชนะพักต่ออีก4ชั่วโมงโรยแป้งนวลลงบนโต๊ะแบ่งก้อนโดออกเป็นแถบตามยาวยืดแป้งออกแล้วกดให้แบนตัดแบ่งเป็นชิ้นเท่าๆกันใช้น้ำแตะตรงกลางวางโดอีกชิ้นทับกดตรงกลางให้ติดกันดึงออกตามยาวนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเป็นสีเหลืองทองทั้งสองด้านตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูปลาท่องโกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมเทียนไส้หวานสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 487.5 แคลอรี่ต่อขนมเทียนไส้หวานทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,218.75 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 60% เรามาเริ่มทำไส้หวานกันก่อนค่ะใส่มะพร้าวขูดขาวมิตรผลไลท์ชูการ์เกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวโพดละลายน้ำร้อนลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมเหนียวพอปั้นได้ปิดไฟแล้วพักให้เย็นนำไส้มะพร้าวมาปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำแป้งขนมเทียนใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์น้ำและกะทิสำเร็จรูปนวดจนแป้งเนียนนุ่มพักแป้งไว้30นาทีแบ่งแป้งออกเป็นก้อนก้อนละ20กรัมปั้นเป็นก้อนกลมแล้วแผ่แป้งออกใส่ไส้หวานที่เตรียมไว้หุ้มด้วยแป้งให้มิดนำมาคลุกกับน้ำมันเตรียมไว้พับใบตองให้เป็นทรงกลวยใส่ขนมเทียนไส้หวานลงในใบตองจากนั้นพับปิดให้เป็นทรงสามเหลี่ยมวางลงในรังถึงนึ่งด้วยไฟปานกลางประมาณ 25-30 นาทีหรือจนขนมสุกนำขึ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว